นัติกัม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกร,รมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้มาพูดเรื่องธรรมะธรรมโอกันหน่อยท่านผู้ฟังเรื่องบุญกิริยาวัตถุครับคือในการศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนานั้นผู้ศึกษาก็ จำเป็นจะต้องรู้เรื่องการทำบุญประเภทต่างๆว่ามีอะไรบ้างแล้วก็การทำบุญประเภทนั้นๆนะ่ะทำยังไงถึงจะถูกต้องแล้วก็ได้ผลมากเพราะว่าการทำบุญเนี่ยเป็นกรรมดีหรือว่ากุศล,ลกรรมที่ทุกคนควรจะบำเพ็ญมาเข้าใจกันก่อนถึงลักษณะของบุญว่าบุญคืออะไรบุญคือสภาพที่ทำจิตใจให้สะอาดให้ผ่องใส เพราะฉะนั้นลักษณะของบุญในความหมายแรกนี้จึงหมายถึงสภาพของจิตหรือว่าคุณภาพของจิตใจที่ผ่องใสอีกอย่างหนึ่งบุญหมายถึงความสุขอย่างเช่นที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายอยาก,กลัวต่อบุญเลยคําว่าบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุข เพราะฉะนั้นลักษณะของบุญในความหมายที่สองนี้จึงหมายถึงความสุขความเจริญแล้วอีกอย่างหนึ่งบุญหมายถึงการทำความดีอย่างที่พระพุทธเจ้าท่ันตรัสไปว่าพึงสั่งสมบุญทั้งหลายอันจะนำความสุขมาให้หมายถึงการทำดีการให้ทานการรักษาศีลเป็นต้นเพราะฉะนั้นบุญก็เลยมีลักษณะสามประการก็คือหนึ่งเมื่อว่าถึงเหตุของบุญ บุญได้แก่การทำความดี 2. เมื่อว่าถึงผลของบุญบุญก็ได้แก่ความสุขความเจริญและสมเมื่อว่าถึงสภาพของจิตใจบุญก็ได้แก่ทำให้จิตใจผ่องใสสะอาดแม้ว่าลักษณะของบาปบาปก็มีนัยยะตรงกันข้ามกับลักษณะของบุญบุญกิริยาวัตถุปแปลว่าหลักแห่งการบำเพ็ญบุญหรือว่าที่ตั้งของการทำบุญ โดยย่อก็มีสามอย่างหนึง่งทานน้มมบุญที่เกิดจากการให้ทานสองศีลไมบุญเกิดจากการรักษาศีลสามภาวนาไมบุญเกิดจากการเจริญภาวนาขยายความออกไปก็คือบุญกิริยาวัตถุเนี่ยมีอยู่สิบประการคือหนึง่งทานน้มใมบุญเกิดจากการให้ทานสองศีลไหมบุญเกิดจากการรักษาศีล สามภาวนาไม่บุญเกิดจากการเจริญภาวนาสี่อปจายณะใม่บุญเกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ห้าเวยาวัจ,จมัยม่บุญจากการขวนขวายในกิจที่ชอบหกปฏิทานาใหมา่บุญเกิดจากการให้ส่วนบุญเจ็ดปัตตานุโมธนาไมา่บุญเกิดจากการอนุโมทนาส่วนบุญ แปดธรรมัสวนรณใหมาบุญเกิดจากการฟังธรรม้าธรรมเทศนามายัยบุญเกิดจากการแสดงธรรมสิ 10. ทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงการทำบุญในพระพุทธศาสนามีสิบอย่างนี้เท่านั้นไม่ได้มากไปกว่านี้ในการทำบุญตามหลักพระพุทธศาสนานั้นบางคนก็ทำถูกเพราะเข้าใจการทำบุญแล้วก็ทำด้วยความมั่นใจเพราะเห็นว่าเป็นบุญ เป็นกุศลเป็นความดีหรือเป็นกรรมดีก็เลยทําแม้ว่าจะสิ้นเปลืองเหน็ดเหนื่อยลําบากและใช้เวลาน,านานแค่ไหนก็ยินดีทําเพราะเห็นชัดว่าการทําบุญนี้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นเป็นอันมากแต่บางคนไม่เข้าใจเรื่องบุญหรือว่าหลักการทําบุญหรือว่าเข้าใจเพียงบางส่วนเพราะไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจเมื่อผู้อื่นบอกให้ทราบหรือบอกให้ทําอย่างใดก็ทําไปอย่างนั้น หรือเห็นเขาทําก็ทําบ้างแต่ก็ไม่เข้าใจเรื่องของบุญหรือว่าเข้าใจเพียงบางส่วนอาจจะผิดหรือถูกก็ไม่รู้แน่บางคนก็ทําด้วยความงมงายและถูกหลอกลวงเพราะไม่รู้หลักการทําบุญที่ถูกต้องพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะเข้าใจเรื่องการให้ทานมากกว่าการทําบุญอย่างอื่นแต่ก็มีอยู่ไม่น้อยที่ถูกหลอกลวงหรือว่าให้ทานอย่างผิดหลักแล้วก็ได้ผลน้อย เพราะฉะนั้นก็ควรจะศึกษาให้เข้าใจให้ถูกต้องในเรื่องการทำบุญในพระพุทธศาสนาเรามาเริ่มด้วยข้อที่หนึ่งทานนำไมบุญเกิดจากการให้ทานครับอันนี้คนทำกันเยอะการให้ทานคือการให้จะเป็นวัตถุสิ่งของของตัวอเอาไปให้แก่ผู้อื่นอันนี้เป็นบุญชนิดหนึ่งเรียกว่าบุญที่เกิดจากการให้ จุดมุ่งหมายของการให้ทานของคนเรามีหลายอย่างเช่นหนึ่งให้เพื่อบูชาคุณเช่นให้แก่พระสงฆ์ให้พ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณแก่ตนแล้วก็สังคมโดยส่วนรวมสองให้เพื่อสาธารณประโยชน์เช่นมอบเงินมอบทองหรือว่าสิ่งของให้แก่พระศาสนาหรือเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประเทศชาติเช่นช่วยโรงพยาบาลสามให้เพื่ออนุเคราะ เช่นให้แก่ญาติพี่น้องลูกหลานผู้น้อยเพื่อช่วยเหลือหรือให้ด้วยความรักความเอ็นดู 4. ให้เพื่อสงเคราะห์เช่นให้แก่คนตกทุกข์ได้ยากคนประสบภัยพิบัติหรือแก่สัตว์เดรัจฉานเป็นต้น 5. ให้เพื่อชําระกิเลสเพื่อสร้างความดีเช่นให้ทานเพื่อสำเร็จมรรคผลหรือว่าการบำเพ็ญทานบาร,รมีของพระพุทธเจ้าก็เพื่อสำเร็จพระโพธิญาณ แต่ว่าการให้ดังต่อไปนี้ไม่จัดเป็นทานยังไงมั้งครับให้ยาพิษให้น้ำเมาให้ของเสพติดให้โทษให้สินบนให้ค่าจ้างให้อาวุธเพื่อฆ่าแล้วก็ไม่ได้ให้ด้วยกุศลจิตการให้ทานทุกชนิดย่อมมีผลทั้งสิ้นแม้แต่บุคคลเทน้ำลงในหลุมหรือว่าบ่อเล็กๆโดยหวังว่าจะให้สัตว์ตัวเล็กๆได้อาศัยน้ำนี้เป็นที่อยู่ พระพุทธองค์ก็ยังตรัสว่าเป็นบุญไม่จําเป็นต้องพูดถึงทานที่ให้แก่มนุษย์แต่ว่าทานที่จะให้ผลมากนั้นก็ต้องเป็นทานที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ครับหงของที่เอามาให้เป็นทานนั้นเป็นของที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ใช่ของที่โกงหรือว่าลักจากผู้อื่นเขามาสองของที่ให้นะั้นเป็นของดีของบริสุทธิ์หรือว่าของมีค่ามากส ผู้รับทานเป็นผู้มีคุณธรรมสูงมีกิเลสเบาบางปฏิบัติเพื่อทำลายกิเลสหรือปราศจากกิเลสสี่ให้แก่สงคือเป็นสังฆทานห้าทายกผู้ให้ในี่มีใจเลื่อมใสในการทั้งสามก็คือก่อนให้ก็มีใจยินดีขณะให้ก็มีใจเลื่อมใสให้เสร็จแล้วก็มีใจเบิกบาน การให้ทานในพระพุทธศาสนาบางครั้งก็เรียกการบริจาคแต่บางทีก็พูดรวมกันว่าบริจาคทานแท้ที่จริงทานก็คือการบริจาคหรือว่าจาคะนั่นเองเป็นเพียงแต่ว่าถ้าพูดแยกกันทานก็มีความหมายอย่างหนึง่งจาคะก็มีความหมายอย่างหนึง่งก็คือทานนี่หมายถึงการให้โดยหวังผลตอบแทนเช่นหวังให้ร่ำรวยหวังให้รูปสวยหรือหวังให้เกิดในสวรรค์เป็นต้นส่วนจาคะ คือการบริจาคนี่หมายถึงการสละคือการสละกิเลสสละความตนีถี่เหนียวของตนสละความเห็นแก่ตัวสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมเช่นพระพุทธเจ้าทรงบริจาคทานเพื่อมุ่งสําเร็จพระโพธิญาณเพื่อแต่สรุมุ่งขนสัตว์หรือสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์แต่ถ้าพูดถึงทานอย่างเดียวไม่พูดถึงการบริจาคจาคะหรือว่าการบริจาคก,ก็รวมลงในทานอย่างเดียว ผลของทานนะมีมากให้มนุษย์สมบัติก็ได้ให้สวรรค์สมบัติก็ได้นิพพานสมบัติก็ได้แต่โดยเฉพาะทําให้เป็นคนไม่อยากจนมีทรัพย์สมบัติทําให้มีบริวารมากแล้วก็เป็นที่รักของคนทั้งหลายทีนี้ข้อสองบุญเกิดจากการรักษาศีลเรื่องทานไปแล้วนะทีนี้มาศีลศีลหมายถึงการรักษากายรักษาวาจาให้เรียบร้อย ศีลแปลว่าปกติคือทำกายและวาจาให้เป็นปกติให้เรียบร้อยไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใดสองศีลแปลว่าเย็นคือทำให้เป็นคนเยือกเย็นทำให้เย็นกายเย็นใจไม่ต้องเดือดร้อนเพราะขาดศีลสามศีลแปลว่าเกษมคือปลอดภัยทำให้เบากายเบาใจศีลก็มีหลายประเภทศีลห้คือศีลกรรมบทอันนี้สำหรับบุคคลทั่วทั่วไป สองศีลแปดหรือว่าศีลอุโบสถอันนี้สําหรับอุบาสกอุบาสิกาสามศีลสิบอันนี้สําหรับสามเณรสี่ศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดคือปริสุทธิศีลสําหรับพระภิกษุนะการรักษาศีลต้องมีเจตนาถึงจะเป็นศีลได้ถ้าไม่มีเจตนาจะงดเว้นหรือว่ารักษาศีลแล้ว แม้ผู้นั้นจะไม่ทําความชั่วเช่นไม่ฆ่าสัตว์หรือว่าไม่ลักทรัพย์เป็นต้นก็ไม่มีศีลเหมือนกระเด็กที่นอนแบะเบาแม้ไม่ทําชั่วก็ไม่มีศีลเพราะไม่มีเจตนาจะงดเว้นหรือเหมือนอย่างวัววายแม้มันจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์มันก็ไม่มีศีลเพราะไม่มีเจตนาจะงดเว้นการที่จะมีศีลได้ต้องมีวิรัตคือมีเจตนาที่จะงดเว้นจากโทษนั้นๆที่นี้วิรัตนี่แปลว่าอะไร วิรัติแปลว่าการงดเว้นอ,อย่างเช่นมังสะวิรัตอะไรเนี่ยงดเว้นเนื้อสัตว์วิรัติมีสามอย่างหนึ่งสมาทานวิรัตงดเว้นด้วยการสมาทานเป็นวิรัตของปุถุชนทั่วไปเช่นสมาทานศีลห้าสมาทานศีลแปดว่าจะรักษาศีลห้าว่าจะรักษาศีลแปดเป็นต้นสองสัมปัตาวิรัตงดเว้นด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า เป็นวิรัตของผู้ที่ไม่ได้ตั้งใจจะรักษาศีลมาก่อนคือคนบางคนไม่ตั้งใจว่าจะรักษาศีลแต่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอันอาจจะให้ล่วงศีลได้แต่ไม่ยอมล่วงศีลเกิดงดเว้นขึ้นมาในขณะนั้นเช่นมีโอกาสจะฆ่าสัตว์หรือฆ่าคนได้แต่ไม่ฆ่าหรือมีโอกาสจะลักของคนอื่นได้แต่ก็ไม่ลักหรือมีโอกาสจะประพฤติผิดในกามได้แต่ก็ไม่ยอมประพฤติผิดในกรม โดยมาคำนึงว่าการกระทําเช่นนี้ไม่เหมาะไม่ควรแก่ฐานะและสกุลของตนจึงงดเว้นเสียในขณะนั้นการงดเว้นแบบนี้ท่านเรียกว่าสัมปัต,ตวิรัติสงดเว้นได้เด็ดขาดเป็นวิรัตของพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปคือพระอริยบุคคลทุกจำพวกมีศีลห้าบริบูรณ์ที่สุดท่านงดเว้นจากเวรห้าได้เด็ดขาดโดยไม่ต้องสมาทานหรือว่า คอยพอวงรักษาเพราะท่านเห็นโทษของการประพฤติล่วงศีลอย่างแท้จริงแม้ใครจะมาบังคับให้ท่านประพฤติล่วงศีลท่านก็ยอมตายียดีกว่าที่จะประพฤติล่วงการละความชั่วในขั้นนี้ของท่านจึงเป็นสมุทเฉตปหานะคือละได้เด็ดขาดนะงดเว้นได้เด็ดขาดศีลมีอานิสง์เป็นอันมากเช่นทําให้เป็นที่รักเป็นที่เคารพของคนทั้งหลาย อยู่ในสังคมอย่างสงบสุขไม่ก่อเวรก่อภัยต่อผู้ใดทําให้คนสง่างามมีผิวพรรณผ่องใสแต่กล่าวโดยสรุปอันนี้สงฆ์ของศีลก็มีสามอย่างอ่าศีเลนะสุขติยันติบุคคลจะไปสุขติได้ก็เพราะศีลสองสีเลนะโพคสัมปทาบุคคลจะได้โพครัพย์สมบัติได้ก็เพราะศีล สามสีเลนะนิปุติงยันติบุคคลจะดับทุกความเดือดร้อนจนเข้าถึงสู่พระนิพพานได้ก็เพราะศีลเพราะฉะนั้นทุกคนก็ควรรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไว้เถิดก็จะรับอาน,นิสงส์ดังกล่าวแล้วได้ในที่สุดครับต่อไปภาวนาใหม่ครับบุญเกิดจากการเจริญภาวนา ภาวานานี่เป็นหลักธรรมขั้นสูงในพระพุทธศาสนาหมายถึงการอบรมจิตการพัฒนาจิตคือทำจิตให้มีค่าสูงขึ้นทำจิตให้สะอาดสงบสว่างภาวานามีสองอย่างคือหนึ่งสมถภาวานาการทำใจให้สงบเป็นหลักธรรมขั้นสมาธิสองวิปัสนาภาวานาการทำใจให้รู้แจ้งเห็นจริง จนตัดกิเลสได้หมดอันนี้เป็นหลักธรรมขั้นปัญญาผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาถ้าไม่ได้เจริญภาวนาหรือว่าบำเพ็ญภาวนาจนจิตของตนเกิดความสงบเยือกเย็นเห็นคุณค่าของพระศาสนาในด้านนี้แล้วก็ชื่อว่ายังไม่รู้จักพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเพราะธรรมะขั้นทานและศีลนั้นแม้ในศาสนาอื่นก็มีถึงจะไม่เหมือนกันก็าตาม ในสมัยพุทธกาลเรียกการฝึกจิตว่าภาวนาหรือว่าจิตตภาวนาแต่ในสมัยต่อมาสัพทางพระพุทธศาสนานี่เปลี่ยนไปพุทธศาสนิกชนก็เลยเรียกการฝึกจิตว่ากรรมฐานแทนที่จะเรียกว่าภาวนาคําว่ากรรมฐานนี่ไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกแต่ปรากฏในคำภีอัตตกถาหรือว่าคำภีรุ่นหลัง ในปัจจุบันคำว่าภาวนานี้เริ่มนำมาใช้กันมากขึ้นเช่นมีการชักชวนให้มีการเจริญภาวนาพุทโธกันในวันเฉลิมพระชนมรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นต้นกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งการงานคือจิตต้องมีงานทำจึงจะมีค่าสูงขึ้นได้และงานนั้นจะต้องมีฐานที่ตั้งก็เรียกงานฝึกจิตว่ากรรมฐานคืองานที่ประเสริฐของจิต กรรมฐานก็คือการภาวนานั่นเองก็มีสองอย่างเช่นเดียวกัน 1. สมถกรรมฐานคือกรรมฐานขั้นทำใจให้สงบ 2. วิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานขั้นทำใจให้รู้แจ้งเห็นจริงการเจริญภาวนาหรือว่าการทำกรรมฐานนี้ได้บุญกุศลมากกว่าการให้ทานและการรักษาศีลคือทานเนี่ยมีผลน้อยกว่าศีล ศีลมีผลน้อยกว่าสมาธิสมาธิมีผลน้อยกว่าปัญญาปัญญามีผลมากที่สุดเพราะสามารถนําไปสู่การตัดกิเลสได้เข้าสู่พระนิพพานเข้าถึงความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงได้สีอปจ,จายนามัยบุญเกิดจากการอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่การอ่อนน้อมทำตนนี่จัดเป็นบุญประการหนึ่งเพราะว่าจิตใจไม่แข็งกระด้าง แต่ว่าการอ่อนน้อมนั้นต้องอ่อนน้อมต่อบุคคลที่ควรอ่อนน้อมถ้าไปอ่อนน้อมหรือว่าบูชาคนที่ไม่ควรบูชาก็จะเกิดโทษแทนที่จะเกิดคุณคนที่ควรอ่อนน้อมท่านเรียกว่าวุฒธ,ธบุคคลมีอยู่สามประเภทคือหนึ่งวัยวุฒะคือคนที่แก่กว่าเราอายุมากกว่าเราเช่นพี่ป้าน้าอาผู้ใหญ่ผู้เฒ่าสองชาติวุฒะคนที่มีชาติกำเนิดสูงกว่าเรา คือพระมหากษัตริย์พระราชินีพระราชโอรสพระราชธิดาแม้จะมีอายุน้อยกว่าเราแต่ว่าชาติตระกูลสูงก็ควรแสดงความเคารพอันนี้เพราะเป็นไปเพื่อความเจริญสามคุณวุฒะคือคนที่มีคุณธรรมสูงกว่าเราเช่นพระภิกษุสามเณรถึงแม้จะมีอายุน้อยกว่าเราเราก็ควรจะนอบน้อมทำตนต่อท่านเพราะท่านมีคุณธรรมคือศีลสูงกว่าเราหรือว่าคนที่มีบุญคนต่อเราเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์ เพราะว่าท่านมีคุณต่อเราหรือว่าต่อสังคมการแสดงความอ่อนน้อมทำตนต่อวุฒะบุคคลสามประเภทที่ว่ามาันี้ก็ด้วยการกราบไหว้การลุกขึ้นต้อนรับหรือพูดยาแสดงสัมมาคารวะหรือว่าให้เกียรติต่อท่านเป็นต้นจัดเป็นการทำบุญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนาย่อมได้รับความสุขความเจริญในชีวิตได้ดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า อภิวาทนาสีลิสนิจังอุทธาปัจจายิโนจตารโรธรรมมาวัฒนติอายุวโนสุขังพลังพรสีประการคืออายุยืนหนึ่งผิวพันผ่องใสหนึ่งการมีความสุขกายสุขใจหนึ่งการมีกำลังกายกำลังใจหนึ่งย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีการกราบไหว้เป็นปกติประพฤตินอบน้อมต่อผู้ใหญ่อยู่เป็นนิดห วยาวัจะไหม่บุญเกิดจากการขวนขวายในกิจที่ชอบการขวนขวายในกิจที่ชอบคือการช่วยทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือว่าต่อส่วนรวมอันนี้จัดเป็นบุญประการหนึ่งเช่นช่วยเขาสร้างสะพานสร้างถนนขุดคลองขุดสะขุดบอ่อน้ําสร้างศาลาสร้างวัดสร้าง,รางโรงพยาบาลปลูกต้นไม้ ทำถนนหนทางให้สะอาดช่วยขวาดวัดด้วยกําลังกายหรือว่าช่วยงานบวชนาคงานกระถินหรือว่าช่วยงานทําบุญเลี้ยงพระช่วยนิมนต์พระหรือช่วยขับรถรับส่งพระหรือว่าคนที่มาช่วยในงานเป็นต้นทั้งหมดนี้จัดเป็นบุญทั้งสิน้นแม้การช่วยเหลือคนเจ็บป่วยคนตกน้ําคนถูกรถชนหรือคนประสบอุบัติเหตุต่างๆก็เป็นบุญชี้ทางให้กับคนหลงทางก็จัดเป็นเวยาวะจะไมัยอันจัดเป็นบุญทั้งสิน้น ผลของบุญข้อนี้มีมากเช่นไปที่ไหนก็จะได้รับความสะดวกได้รับความช่วยเหลือไม่ขัดข้องเดือดร้อนตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์มัคคมานพพร้อมด้วยเพื่อน3าคนที่สร้างถนนและสร้างศาลาเพื่อสาธารณประโยชน์แก่คนทั้งหลายแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งกล่าวไว้ในอัตถกถาธรรมบทเป็นตัวอย่างของบุญข้อนี้ 6. ปฏิทานนามัยบุญเกิดจากการให้ส่วนบุญพุทธศาสนิกชนเมื่อทำบุญอันใดแล้วก็มักจะอุทิศส่วนบุญนั้นแก่ท่านผู้มีพระคุณหรือว่าแก่คนอื่นสัตว์อื่นเป็นอันมากเพราะว่าทำให้ได้รับผลบุญกุศลมากเพิ่มยิ่งขึ้นเป็นการแสดงออกถึงการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ขี้เหนียวมีใจกว้าง หวังประโยชน์สุขต่อคนอื่นต่อสัตว์อื่นเมื่อตนได้รับบุญแล้วก็หวังจะให้คนอื่นสัตว์อื่นได้รับบุญนั้นด้วยเหมือนคนมีความรู้แล้วก็ถ่ายทอดให้แก่คนอื่นได้หวังให้เขาได้มีความรู้ความสามารถด้วยบางคนทำบุญเช่นให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาแล้วก็ไม่ยอมอุทิศบุญที่ได้รับนั้นให้แก่ผู้ใดก็ได้บุญแต่ผู้เดียวและได้บุญเฉพาะในเรื่องของทานศีลหรือภาวนาที่ตัวทำได้เท่านั้น แต่ไม่ได้บุญข้อปฏิทานน้ำใหม่แต่ถ้าหากว่าผู้นั้นอุทิศส่วนกุศลนั้นแก่ผู้อื่นด้วยเขาก็จะได้บุญเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือปฏิทานน้ำใหม่บุญเกิดจากการให้ส่วนบุญการให้ส่วนบุญนั้นสามารถให้ได้ทั้งแก่คนเป็นและคนที่ตายไปแล้วบางคนเข้าใจผิดว่าการให้ส่วนบุญหรือว่าอุทิศส่วนกุศลนี่ให้ได้เฉพาะคนตายเท่านั้นข้อนี้เข้าใจผิด แท้ที่จริงการให้ส่วนบุญนี้สามารถให้ได้ทั้งแก่คนที่ยังมีชีวิตอยู่และท่านที่ล่วงลับไปแล้วการให้ส่วนบุญแก่คนที่ยังมีชีวิตอยู่จะให้ต่อหน้าก็ได้ให้รับหลังก็ได้การให้ต่อหน้าเช่นเราทำบุญมาสักอย่างหนึ่งจะเกิดจากทานก็ตามจากศีลก็ตามหรือจากการภาวนาก็ตามเมื่อเราพบพ่อแม่หรือญาติมิตรก็บอกว่าวันนี้กับผมได้บวชลูกหรือว่าบวชหลานมา ขอให้คุณพ่อจงได้รับส่วนบุญกุศลนั้นด้วยขอให้อนุโมทนาในส่วนกุศลครั้งนี้ด้วยผู้รับจะอนุโมทนาหรือไม่ก็ตามแต่ผู้ให้ยอมได้ส่วนบุญแล้วถ้าเขาอนุโมทนาเขาก็ได้รับบุญข้อปัตตานุโบธนาใหม่ส่วนการให้รับหลังเช่นในปัจจุบันชาวไทยจำนวนมากรวมทั้งพระสงฆ์มาถึงวันเฉลิมพระชนมรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็มักจะบำเพ็ญบุญกุศลชนิดโดยเสด็จพระราชกุศลมีการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาแล้วก็ถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิทานนำ้ำใหมเช่นเดียวกันการให้ส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเขาจะตายไปแล้วนานเท่าไหร่ก็ได้จะอุทิศเป็นภาษาไทยก็ได้เป็นภาษาบาลีหรือภาษาอื่นใดก็ได้ มีน้ำกรวดก็ได้ไม่มีน้ำกรวดก็ได้มีกระดูกและชื่อของผู้นั้นก็ได้ไม่มีก็ได้ย่อมสำเร็จทั้งสิน้นอย่างในกรณีเปรตผู้เป็นพระญาติของพระเจ้าพิมพิสารพระองค์ก็ทรงจำชื่อญาติเหล่านั้นไม่ได้แม้แต่คนเดียวพระองค์อ้างในคำอุทิศว่าเป็นญาติเท่านั้นก็ถึงได้เพราะเปรตผู้เป็นญาติเหล่านั้นกำลังรอรับส่วนบุญอยู่แล้วดังคำบาลีที่พระองค์อุทิศส่วนกุศลแก่พระญาติ ของพระองค์หลังจากที่พระองค์ทรงบริจาคทานแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขว่าอิทังเมยาตินังหัวตุขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าสุกิตาโหนตุยาตโยขอญาติทั้งหลายจงถึงความสุขเพียงเท่านี้ก็สำเร็จโดยพระองค์ไม่ได้บ่งชื่อญาติเหล่านั้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวแล้วก็ในการกรวดน้ำครั้งนั้นไม่ต้องใช้น้ำเลยการอุทิศ ต่วนบุญโดยมีน้ำกรวดนี้เพิ่งมาใช้ในยุคหลังนี่เองคือหลังจากครั้งพุทธการแต่จะเกิดขึ้นราวพุทธศตรวตรรษที่เท่าไหร่ก็ยังหาหลักฐานไม่พบกล่าวกันว่าพุทธศาสนิกชนในประเทศอินเดียเห็นพวกพรามลงไปในแม่น้ำคงคาเอามือวักน้ำแล้วหยอดลงไปในแม่น้ำตามเดิมพร้อมกับกล่าวอุทิศว่าขอให้น้ำนี้จงถึงแก่พ่อแม่ของข้าพเจ้า พุทธศาสนิกชนเห็นพวกพรามกรวดน้ำเช่นนี้ก็เห็นว่าเข้าทีดีจึงได้นำน้ำมาประกอบในการอุทิศส่วนกุศลเรียกกันในปัจจุบันว่าการกรวดน้ำพระสงค์ท่านก็เห็นว่าไม่ผิดหลักพุทธศาสนาอย่างใดก็อนุโลมให้ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันแท้ที่จริงการอุทิศส่วนกุศลที่เรียกว่าปฏิทานน้ำใมนั้นเดิมทีไม่ต้องใช้น้ำเลยฉะนั้นการอุทิศส่วนกุศลจะมีน้ำด้วยก็ได้ไม่มีก็ได้ ย่อมสำเร็จทั้งสิ้นแต่การอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ไปเกิดเป็นเปรตนั้นบุญนั้นจะต้องเกิดจากทานเท่านั้นและเปรตที่จะได้รับส่วนบุญนี้ก็เฉพาะประทัตตูปะชีวิตเปรตคือเปรตที่อาศัยทานที่คนอื่นเขาให้อ่ามีกล่าวไว้ในคำพีอย่างนี้การที่พวกเปรตจะได้รับส่วนบุญนั้นจะต้องประกอบด้วยปัจจัยสประการคือหมีการอุทิศ ของผู้ให้สองมีการอนุโมทนาหรือการรับได้ของเปรตสผู้รับทานเป็นผู้ทรงศีลผู้รับทานในที่นี้หมายถึงว่าคนที่มาประกอบพิธีกรรมก็คือถ้าจะเป็นพระก็คือถวายพระให้พระท่านฉันนะครับหรือว่าจะจะเป็นโยมก็ได้ะ คือผู้รับประกอบพิธีนั่นน่ะเขาก็บอกว่าถ้าหากว่าผู้รับประกอบพิธีนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นภิกษุสามเณรผู้ทรงศีลเท่านั้นเสมอไปในคำภีท่านกล่าวว่าแม่อุบาสกผู้ทรงศีลก็สามารถทําให้ทานสําเร็จแก่พวกเปรตได้เช่นเดียวกันดังมีตัวอย่างปรากฏอยู่ในเรื่องนางเวมานิกกับเปรตนะข้อที่เจ็ด ปัตตานุโมทนาใหม่บุญเกิดจากการอนุโมทนาส่วนบุญการอนุโมทนาหรือว่ายินดีส่วนบุญที่คนอื่นให้หรือว่าส่วนบุญที่คนอื่นทําก็เป็นบุญเช่นเดียวกันปกติพุทธศาสนิกชนเมื่อทําบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะการให้ทานก็มักจะอุทิศหรือว่าให้ส่วนกุศลแก่ผู้อื่นทั้งผู้ที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว ผู้ที่ต้องการบุญและเข้าใจเรื่องนี้ก็อนุโมทนาหรือว่าปลอยยินดีในส่วนบุญนั้นเช่นเปรตพระญาติของพระเจ้าพิมพิสารอนุโมทนาส่วนบุญที่พระเจ้าพิมพิสารทรงอุทิศให้ก็พ้นจากภาวะแห่งเปรตอันตนได้รับทุกทรมานอยู่เป็นเวลานานก็ได้เกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาหลังจากที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญนั้นแล้ว แม้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็อนุโมทนาส่วนบุญที่คนอื่นให้ได้เช่นกันดังเช่นคนไทยสมัยก่อนนิยมปฏิบัติกันคือเมื่อปู่ย่าตายายกลับมาจากทําบุญที่วัดมาถึงบ้านเดินขึ้นบันไดลูกหลานก็ต้อนรับด้วยการช่วยรับปิน่นโตหรือว่ากระเช้าใสา่หมากพลูพร้อมกับจุงมือผู้ใหญ่เนี่ยนขึ้นบนบ้านพอท่านเห็นลูกหลานมาต้อนรับอย่างนั้นก็ให้เสียนในพรลูกหลานพร้อมมากล่าวว่าเออ วันนี้ย่าไปทำบุญที่วัดขอให้ลูกหลานทุกคนได้รับส่วนกุศลน,นี้โดยทั่วกันนะลูกหลานก็จะรับด้วยการกล่าวอนุโมทนาวาสาธุอย่างนี้ก็ชื่อว่าได้รับส่วนบุญนั้นแล้วการอนุโมทนาส่วนบุญนั้นแม้ไม่มีใครบอกให้แต่เมื่อเราทราบว่าคนโน้นคนนี้เขาทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้ เช่นเขาสร้างโบสถ์ห0ึ่บาทสร้างโรงพยาบาลหนึ่งล้านบาทหรือได้ยินเขาประกาศทางวิทยุหรือว่าเครื่องขยายเสียงว่าคนนั้นคนนี้ทําบุญเท่านั้นเท่านี้ก็พลอยยินดีอนุโมทนาต่อส่วนบุญของเขาเราก็ได้บุญทุกครั้งที่อนุโมทนาเป็นการทําบุญที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงมากอะไรเลยแต่ถ้าเราไปริษยาเขาก็จะไม่ได้บุญแต่กลับได้บาป มาถึงข้อที่8ธรรมสวรรณามบุญเกิดจากการฟังธรรมการฟังธรรมในจัดเป็นบุญประการหนึ่งเพราะว่าทำให้เข้าใจหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พระผู้ที่เป็นสาวกนั้นจําเป็นจะต้องฟังธรรมมิฉะนั้นแล้วก็ไม่มีทางจะเข้าใจคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็บรุมรรคผลได้เพราะไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่จะตรัสรู้เอาเองได้ ในสมัยพุทธกาลการเข้าใจพระพุทธศาสนาและการบรรลุมรรคผลส่วนใหญ่แล้วเนื่องมาจากการฟังธรรมเกือบทั้งสิน้นเพราะไม่มีสื่อการฟังอย่างอื่นหนังสือก็มีใช้กันน้อยมากแต่ตามความเป็นจริงแล้วการได้ความรู้จากผู้อื่นมาก็จัดเข้าในการฟังทั้งสิน้นเช่นการอ่านหนังสือการฟังเทปการดูทางโทรทัศน์ถ้าเกี่ยวกับเรื่องธรรมะแล้วก็เกิดบุญทั้งสิน้น และบุญประเภทนี้รวมเรียกว่าธรรมสวัณมิไมบุญเกิดจากการฟังในปัจจุบันหนังสือทางพุทธศาสนาประเภทต่างๆมีมากขึ้นจึงทําให้เกิดความสะดวกในการทําบุญประเภทนี้คือบุญเกิดจากการฟังธรรมและบางคนก็ได้รับบุญนี้ทุกวันเพราะว่าชอบอ่านหนังสือธรรมะหรือชอบฟังรายการธรรมะหรือว่ารายการส่วนมนทางวิทยุหรือจากเทปธรรมะการฟังธรรมนี่ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจ ได้แต่ความเลื่อมใสอย่างเดียวเช่นผู้ที่ไม่รู้ภาษาบาลีฟังเสียงสวดมนต์หรือว่าฟังพระสวดอภิธรรมในงานศพไม่รู้ไม่เข้าใจได้แต่ความเลื่อมใสอย่างเดียวอย่างนี้ท่านกล่าวว่าได้แต่บุญไม่ได้กุศลแต่ถ้าฟังแล้วได้ความรู้ความเข้าใจท่านกล่าวว่าได้บุญด้วยได้กุศลด้วยเพราะกุศลน่นแปลว่าความฉลาดฉะนั้นบางคนฟังธรรมได้แต่บุญอย่างเดียวไม่ได้กุศล แต่บางคนได้ทั้งบุญทั้งกุศลแต่โดยทั่วไปแล้วการฟังธรรมได้ทั้งสองอย่างจึงมักจะพูดรวมกันว่าได้บุญคือบุญอันเกิดจากการฟังธรรมการฟังธรรมถ้าให้ได้ประโยชน์มากผู้ฟังจะต้องตั้งใจฟังจริงๆมุ่งฟังเอาเนื้อหาสาระเพื่อนําไปปฏิบัติแล้วก็สั่งสอนคนอื่นจึงจะเกิดปัญญาความรู้ความเข้าใจได้มากอ,อย่างที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา ฉะนั้นการฟังธรรมจะมีอาน,นิสงส์มากก็ต่อเมื่อผู้ฟังตั้งใจฟังการฟังธรรมมีประโยชน์หรืออาน,นิสงส์ห้าอย่างหนงผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟัง 2. สิ่งใดที่เคยฟังแล้วถ้ายังไม่เข้าใจชัดก็ย่อมเข้าใจชัด 3. บรรเทาความสงสัยเสียได้ 4. ี่ทำความเห็นให้ถูกต้องได้หจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใส มาถึงข้อที่เก้าธรรมเทศนาใหมา่บุญเกิดจากการแสดงธรรมการแสดงธรรมเป็นบุญประการหนึ่งและทำให้พระาศาสนาดำรงมั่นมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะมีการแนะนำสั่งสอนสืบต่อกันมาแม่เราทุกคนที่เข้าใจพระพุทธศาสนาอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะได้อาศัยครูบาอาจารย์หรือว่าพ่อแม่แนะนำสั่งสอนหรือว่าอ่านหนังสือธรรมะที่ท่านผู้รู้ทมได้แต่งหรือเขียนหรือรวบรวมเอาไว้ การแสดงธรรมนี้จัดเป็นทานอย่างหนึ่งเรียกว่าธรรมทานเป็นทานที่มีผลมากกว่าทานทั้งปวงดังพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้พระธรรมชำนะการให้ทั้งปวงทั้งนี้ก็เพราะว่าคนจะให้ทานก็ดีจะรักษาศีลก็ดีจะเจริญภาวนาก็ดีก็ต้องอาศัยได้ฟังธรรมมาก่อนเขาจึงได้ทำบุญประเภทอื่นๆถ้าไม่ได้ฟังธรรมมาก่อนแล้วคนจะไม่ทำบุญอะไร แม้ใครจะทำบุญบ้างตามอัธยาศัยของตนแต่บุญนั้นก็มีผลน้อยเพราะว่าทำไม่ถูกวิธีเพราะขาดผู้แนะนำสั่งสอนการแสดงธรรมที่จัดว่าเป็นบุญนั้นไม่ได้มีเพียงพระภิกูุสาม,มเณรเท่านั้นที่แสดงได้ทั้งบรรพชิตและคารืหัดย่อมแสดงได้หรือว่าทำบุญข้อนี้ได้ทั้งสิน้นการแสดงธรรมนั้นไม่จำเป็นต้องแสดงบนธรรมสมเสมอไปที่ใดก็แสดงหรือแนะนำสั่งสอนได้เช่นในบ้านในป่าตามถนนหนทางในรถในเรือ แม้ในเครื่องบินทางสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือทางสถานีโทรทัศน์และการสอนในชั้นเรียนเป็นต้นบุญอันเกิดจากการแสดงธรรมนั้นไม่ใช่เกิดจากการพูดอย่างเดียวแม้การเขียนหนังสือธรรมะการพิมพ์หนังสือธรรมะหรือว่าการให้ทุนในการพิมพ์หนังสือธรรมะออกเผยแพร่ก็จัดเข้าในบุญข้อนี้ทั้งสิน้น แม้การบริจาคทุนทรัพย์ในการพิมพ์หนังสือธรรมะหรือซื้อหนังสือธรรมะหรือพระไตรปิฎกถวายพระถวายไว้ประจําวัดหรือแจกคนทั่วไปก็จัดเป็นธรรมทานได้เช่นเดียวกันแม้การแนะนําสั่งสอนผู้อื่นลูกหลานหรือว่าญาติมิตรให้เข้าถึงธรรมให้ประพฤติธรรมให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ก็จัดเป็นบุญในข้อแสดงธรรม การที่พ่อแม่แนะนำสั่งสอนลูกให้ประพฤติดีหรือว่าพี่แนะนำน้องให้ละชั่วประพฤติดีก็จัดเป็นบุญข้อนี้ทั้งสิน้นทีนี้การแสดงธรรมจะมีประโยชน์มากก็ต่อเมื่อผู้สอนผู้แสดงมีจิตเมตตาหวังให้ประโยชน์ต่อผู้ฟังจริงๆอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่านักเทศหรือผู้แสดงธรรมจะต้องมีคุณสมบัติ5ประการคือ 1. แสดงธรรมไปโดยลำดับไม่ตัดลัดให้ขาดความสอง อ้างเหตุผลแนะนำให้ผู้ฟังเข้าใจ3ตั้งจิตเมตตาปรารถนาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง 4. ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาบ 5. ไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่นคือไม่ยกตนเสียสีผู้อื่นหากผู้สอนผู้แสดงธรรมหรือว่าเขียนหนังสือธรรมะท่านใดมีคุณสมบัติหรือว่าใช้หลักการแสดงธรรมหประการนี้แล้วผลแห่งการแสดงธรรมและบุญอันเกิดจากการแสดงธรรมก็จะมีมาก ข้อที่สิบข้อสุดท้ายทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงคือมีสัมมาทิฏฐิเห็นชอบนั่นเองการเห็นตรงตามทํานองครองธรรมจัดเป็นบุญอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาส่วนการเห็นผิดจากทํานองครองธรรมเช่นเห็นว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีทําชั่วไม่ได้ชั่วบาปบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีตายแล้วศูนย์นะอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นอกุศล,ลกรรมบทจัดเป็นบาป แม้ว่าไม่ได้ทำชั่วถ้าหากมีความเห็นเช่นนี้ก็จัดเป็นบาปแล้วก็บาปมากขั้นห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานทีเดียวเพราะว่าจิตตั้งไว้ผิดหลงทางซะแล้วจึงไม่ยอมทำความดีมีแต่จะทำความชั่วถ่ายเดียวส่วนการทำความเห็นให้ตรงเช่นเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้นแม้ผู้นั้นยังไม่ทำดีเป็นแต่เพียงเห็นถูกเห็นตรงเท่านั้นก็จัดเป็นบุญ แล้วก็เป็นบุญที่ครอบคลุมบุญอย่างอื่นทั้งหมดเพราะเมื่อคนเราเห็นถูกเห็นตรงเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ย่อมทำบุญประเภทต่างๆด้วยความสนิทใจแล้วก็ตั้งใจทำครับเวลาหมดแล้วท่านบุฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ